กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับมาเซล่ามาเซล่าคาราเจนคุณผู้ชมแตกต่างจากคาราเจนทั่วไปนะฮะลืมไปได้เลยเพราะคาราเจนทั่วไปมันขาวนะฮะแล้วก็อันนี้ผมผิวเล็บเนี่ยมันได้อยู่แล้วแต่ตัวนี้มันแตกต่างตรงไหนรู้ไหมเพราะว่าเขาใส่ส้มสีเลือดส้มสีเลือดใครที่อยู่ในวงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะรู้กันดีว่ามันจะช่วยในเรื่องของการบำรุงแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันนะคะเพราะเขาจะมีวิตามินซีที่สูงมากเลยทีเดียวนะฮะสำหรับส้มสีเลือดและต้องเป็นส้มสีเลือดที่นำเข้าจากอิตาลีนะฮะตัวนี้เนี่ยใครที่กำลังจะไปฉีดวัคซีนหรือฉีดเสร็จแล้วให้ทานมาเซล่าเยอะๆเลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยเรื่องของภูมินะฮะและใครที่เป็นภูมิแพ้เป็นหวัดบ่อยไอจามบ่อยฟึดฟัดบ่อยให้ทานตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันมันช่วยด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายสามารถคนกงคนแก่คุณสามารถทานมาเซล่าได้อร่อยแล้วไม่อ้วนครับวันนี้มาพร้อมโปรต้องบอกไว้ก่อนว่าพิเศษครับพิเศษจริงๆครับโปร1แถม1นะฮะราคาเนี่ย590บาทนะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะได้เป็นโปรพิเศษนะฮะจ่ายจุกๆจ่าย3ได้ถึง7เลยเนี่ยนะครับราคาเดิมเนี่ย 4,000 กว่าบาทเราไม่ขายนะฮะเราให้ราคาพิเศษเหลือเพียง 1,770 บาทซื้อ3แถม4 1,770 บาทนะครับและที่สำคัญมาจากรายการเราบอกว่ามาจากรายการเราแคปหน้าจอก็ได้อะไรก็ได้บอกมาจากรายการเมื่อวานเนี่ยส่งฟรีแน่นอนทุกออเดอร์ทุกโปรเลยนะครับใครสนใจรีบโทรได้เลยกับ Micellar Collagen นะครับ0882896266 0882896266นะครับหรือว่าที่ LINE @หรือ Facebook ที่ Micellar.collagen นั่นเองนะครับหอมมากคุณแม่หอมมากอ่ะกินวันละ1ซองดิฉันทานวันละ2ซอง1กล่องเนี่ยมี10ซองด้วยกันดิฉันเนี่ยนะคุณกลัวข้อคุณไม่รู้ว่ามันอร่อยจริงต้องทานให้คุณดูสินค้าที่พี่เต๋าดูแต่ไม่ทานแสดงว่ามันไม่อร่อยสินค้าที่พี่เต๋าทานแสดงว่ามันอร่อยแล้วมาเซล่าเนี่ยเจ้าของก็บอกเลยกินให้ตายไงเขาไม่อ้วนแต่มันจะได้ในเรื่องของภูมินะฮะคุณเสริมภูมิคุณไว้นะคุณผู้ชมตอนนี้ร่างกายเราต้องการภูมิที่ดีที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นมาเซล่าเท่านั้นมากันต่อสำหรับข่าวบันเทิงครับเราไปดูครับล่าสุดนะครับในอินสตาแกรมของคุณแม่ของคุณลิซ่านะฮะได้มีการโพสต์ข้อความขอบคุณที่รักน้องแล้วก็เผื่อแผ่มาถึงครอบครัวด้วยแล้วคนในครอบครัวบางคนก็ไม่อยากจะออกสื่อครับขอร้องว่าไม่อยากให้ไปรบกวนไปถ่ายไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตามติดครอบครัวเขาเนี่ยแล้วก็ยังตินะถึงสื่อที่บุกเข้าไปสัมภาษณ์คุณยายของคุณลิซ่าถึงบ้านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะครับด้วยหรออ่ะคราวนี้แม่ของคุณลิซ่าเองวอนสื่ออย่าบุกหาคุณยายโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกนะครับบอกว่าขอบคุณทุกคนที่รักน้องแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงครอบครัวของน้องด้วยนะคะจริงๆแล้วในครอบครัวเรามีกันหลายคนนะแต่ว่าอาจจะเขาเรียกว่าเห็นหน้ากันเนี่ยนะครับไม่หมดว่ามีใครบ้างเพราะบางคนก็อยากจะรักษาความเป็นส่วนตัวไม่อยากจะออกทรงออกสื่อกันมากคุณแม่ก็ขอร้องว่าอย่าไปรบกวนเขาเลยค่ะล่าสุดเนี่ยนะฮะมีเหตุการณ์ที่นักข่าวช่องหนึ่งสื่อหนึ่งบุกเข้าไปหาคุณยายถึงบ้านเลยทีเดียวขณะที่ท่านกำลังพักผ่อนอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนครับถ่ายรูปคุณยายสัมภาษณ์คุณยายในตอนที่หลานสาวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะในตอนที่หลานสาวปกติอยู่เป็นเพื่อนคุณยายไม่อยู่บ้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณยายอยู่คนเดียวไงแล้วก็แบบเหมือนบุกเข้าไปถามไปสัมภาษณ์รุ่นนี้นั่นอย่างเงี้ยคราวนี้เขาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะหวังว่าคงจะไม่มีอะไรที่เป็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครั้งอีกครั้งนึงเพราะว่ามัน1 2มาแล้วอะครั้งที่3อย่าให้มีตอนนี้หลานสาวก็โทษตัวเองตลอดสงสารหลานสาวมากเลยนะครับก็เป็นหลานสาวที่เฝ้าคุณยายอยู่นั่นแหละฉะนั้นก็คุณยายก็ให้แกพักผ่อนไปแล้วก็ถ้าอยากจะไปสัมภาษณ์อะไรก็น่าจะติดต่อผ่านคุณแม่ก็ได้ว่าสัมภาษณ์ใครได้บ้างสัมภาษณ์ได้เวลาไหนอะไรยังไงแบบนี้เนี่ยนะฮะบางทีความเป็นส่วนตัวของครอบครัวเขาก็ต้องนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่านึกจะเข้าไปคุยก็คุยนึกจะไปสัมภาษณ์ก็ไปสัมภาษณ์เพราะบางคนก็อยากจะได้เนื้อหาอยากจะได้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับหรือจะไปหาคุณยายคุณยายกำลังนอนอยู่เนี่ยคุณยายป่วยเปื่อยขึ้นมาทำไงอะใครรับผิดชอบถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเงี้ยทำไงถูกไหมถูกนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าเข้าไปหาคุณยายนะคะอะไรนะอย่าเดินเข้าไปหาคุณยายนะคะชอบไปหาใครคุณยายก็อย่าไปหาคุณยายเติดต่อสัมภาษณ์อะไรก็ไปติดต่อผ่านคุณแม่เหอะนะคุณแม่ถ้าคุณแม่บอกว่าสะดวกให้สัมภาษณ์โอเคแต่คุณแม่บอกว่าไม่ก็คือโจกับใครนั้นแหละนะใครไม่ให้สัมภาษณ์เราก็ไม่ต้องสัมภาษณ์ไม่ต้องไปดันทุลังเราไปดูคุณเจเจดีกว่าคุณแม่รู้จักไหมรู้จักสิน้องเจเจทำไมอยู่ๆออกจากนาดาวเลยนะล่าสุดยุติบทบาทศิลปินค่ายนาดาวมิวสิกนะครับวันนี้เองบริษัทนาดาวมิวสิกจำกัดก็ได้มีการล่อนจดหมายประกาศยุติบทบาทการเป็นศิลปินในค่ายของเจเจกฤษณภูมินะครับนักร้องนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังเลยเพื่อให้เจ้าตัวได้ออกไปหาประสบการณ์ด้วยตัวเองแต่ก็ยังคงเป็นนักแสดงภายใต้สังกัดนาดาวบางกอกตามเดิม uh-huh. แค่ตอนนี้คือบริษัทนาดาวมิวสิกคือค่ายเพลงเนี่ย uh-huh. อาจจะยุติบทบาทตรงนั้นไปก่อน uh-huh. เพราะเขาเป็นนักร้องอยู่ด้วย uh-huh. คราวนี้นะครับ
การยุติบทบาทการเป็นศิลปินของนาดามิวสิกของ JJ เองเนี่ยบริษัทนาดาบางกอกจำกัดแล้วก็บริษัทนาดามิวสิกจำกัดเองขอแจ้งชี้แจงแบบนี้ให้ทราบว่า JJ ได้มีการยุติการเป็นนะครับศิลปินของนาดามิวสิกแล้วหลังจากที่พูดคุยกับ JJ น้องขอออกไปหาประสบการณ์เรียนรู้การทำงานเพลงในสไตล์ที่สนใจและเหมาะกับตัวเองมากขึ้นจึงได้มีการมาปรึกษาพี่ๆแล้วก็ได้นะครับมีความเห็นร่วมกันว่าเจเจควรออกได้ไปค้นหาประสบการณ์นั้นด้วยตัวเองตามที่เจเจนั้นตั้งใจเอาไว้ซึ่งทางบริษัทเองก็ยินดีสนับสนุนนะครับในการเป็นศิลปินของเจเจในต่อไปนะฮะโดยไม่จำกัดว่าจะต้องอยู่ในสังกัดของนาดาวมิวสิกนะแล้วก็เจเจเองก็ยังคงเป็นนักแสดงอยู่นะยังคงอยู่นาดาวบางกอกตามเดิมนะครับยังไม่ได้ออกจากนาดาวนะฮะในช่วงที่เจเจออกไปค้นหาประสบการณ์ด้วยตัวเองก็นั่นแหละครับแน่นอนว่าคู่ดูโอของเขาคืออีกคนนึงก็คือคุณไอซ์นะครับก็ต้องยุติลงเหมือนกันเพราะขอเป็นคู่ดูโอกันมาที่ทำมาตั้งแต่เพลงแรกกันเลยเนี่ยฮานักศิลปินคู่นี้ก็ต้องยุติลงไปเขาเล่นซีรีส์ด้วยกันก่อนเอ๊ะมีนี่ก่อนใช่ไหมมีเพลงกันก่อนรวมกันก่อนใช่ไหมเล่นซีรีส์กันเป็นนักแสดงกันมาก่อนเออแล้วก็แล้วเพิ่งมามีเพลงได้เมื่อปีสองปีที่ผ่านมาเพลงเพราะด้วยนะใช่ก็สนุกด้วยตามสไตล์วัยรุ่นและซีรีส์เขาพี่เต๋อก็ดูนะเออที่เขาเล่นเป็นพระรองแล้วตอนหลังก็เป็นพระเอกครับแล้วก็เป็นซีรีส์แบบชายรักชายเป็นซีรีส์วายเออสไตล์ฉันเนี่ยเวลาดูซีรีส์พวกนี้ฉันถึงได้บอกว่ากูดูแล้วกูติดนี่แหละดูแล้วโอ้ตายแล้วกูติดเลยต้องดูใน YouTube ตลอดเลยอ่ะครับติดไปแล้วว่าอีลูกสาวที่เป็นอากาเซ่ของก็อตเซเว่นก็ติดหนูก็ติดตัวนี้แม่เออเขาไม่เรียกว่า FC นะเขาเรียกอากาเซ่เขามีชื่อเล่นเฉพาะเขาอากาเซ่นะฮะเจเจก็บางคนแบบอากาเซ่ไม่เป็นแล้วนะเป็นอยู่แต่ไม่ได้เป็นแบบลึกขนาดนั้นหรอกฉันก็ไม่ได้เป็นลึกแต่ฉันชอบชอบใครชอบใครทั้งหมดเลยโอ้ยชอบแจ็คสันกับพาร์คชอบมากชอบมากแหมเสียงที่ออกมาเนี่ยชอบมากชอบมากนี่คือเสียงจากใจน่ารักมาก็รอส่องทุกวันไหมเห็นตลอดก็มีเข้าไปดูรายกลุ่มมาไอ้แจ็คสันประจำมาก็ดูใน YouTube เห็นไหมดูปุ๊บฟูลเลยไหมแบบจิตใจมีกำลังใจในการทำงานต่อไปมีชีวิตต่อไปบนโลกใบนี้น่ารักตอนหลังเริ่มชอบยองแจเห็นไหมปักชิงยองก็ป่ะที่คนนั้นน้องเขาส่งมาให้พี่เต๋าว่าอีกคนนึงที่หล่อๆที่เป็นดาราไปแล้วอ่ะนั่นแหละหล่อเลยพ้องวงอ่ะชอบมากหลายคนก็บอกตกใจอุ้ยแม่ต่าชอบก็อตเซเว่นด้วยเอ้าหนูทีแรกแม่ก็เอ๊ะทำไมวงนี้พอฟังเพลงเฮ้ยเพลงเพราะเว้ยพอฟังไปฟังมาไปดูประวัติแต่ละคนเออว่ะเออวิน่ารักทีแรกก็เริ่มจากชอบแจ็คสันก่อนครับเออเขาเรียกพี่แจ็คสันหรือเรียกกันว่าเฮียหวังนะคะแล้วพอหลังๆก็ชอบทั้งวงทั้งทีมไปเลยใช่เออเพราะว่าความน่ารักมีเสน่ห์ต่างกันนะแม่เนาะแต่ละคนคือโดดเด่นต่างกันบางคนก็ร้องเพลงบางคนก็เต้นบางคนก็แรปหล่อน่ารักแล้วจะได้เจอตัวจริงไหมเนี่ยติดโควิดกันอยู่หมดเลยรอก่อนเดี๋ยวมาจัดคอนเสิร์ตที่เมืองไทยแม่ไปซื้อบัตรเลยนะเขาจัด4ภาคไปแล้วจัดที่ราชมังไปแล้วคอนเสิร์ตใหญ่ฮะแม่อยากให้มาอีกรอบอยากให้โอมนะซื้อบัตรให้แม่หน่อยโอ้โหกี่พันละ 8,000 9,000 เลยนะ 7,000 หมื่นนึงซื้อให้แม่หน่อยสิได้ให้ถูกหวยรางวัลที่1ก่อนอีโอมทั้งนั้นกูต้องรอก่อนนะถ้าอย่างนั้นน่ะอีกนานแล้วมึงจะถูกหวยเนี่ยแหมรอถูกหวยเหมือนรอโควิดหายอ่ะอย่าพูดสิจะพูดทำไมอ่ะแม่จะต้องไปต่างประเทศอ๋อไปอเมริกาไปทำไมอเมริกาอ่ะไปทำที่ไหนมันตั้ง24ชั่วโมงไปแค่3ชั่วโมงพอ3ชั่วโมงพอใช่ไหมใช่ก็คือที่แม่ก็จะไปตลาดลงเกลืออ่ะไปซื้อรองเท้าไปซื้อรองเท้าไปซื้อเสื้อซื้อเสื้อวันนั้นเพื่อนก่อนที่เขาจะปิดตลาดนะเพื่อนสาวไปซื้อมาเขาบอกได้แบรนด์ของแท้มาด้วยอ่ะตลาดลงเกลือได้เป็นแบรนด์ของแท้มาเลยอ่ะก็มีประปนคะกันไปไม่แต่รองเท้าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นของแท้ถ้าเราดูเป็นไอ้นี่มันดูเป็นมันได้ของแท้ต้องดูร้านด้วยแม่คนไปเขาจะดูร้านเองมันไม่มีร้านหรอกมันเยอะแน่นก็ใช่ไงมันแน่นไปหมดเธอมันเป็นฮอสพิทอลรองเท้าโรงพยาบาลสำหรับรองเท้ามีทั้งซ่อมมีทั้งทำสีมีทั้งเย็บเรียบร้อยบางคนเขาก็บอกว่ามันไม่สวยแต่แหมแล้วก็ตามสภาพเนาะของมือสองอย่างเยอะเรื่องเยอะมันไม่ใช่มือหนึ่งอะเออเขาขายก็ไม่ได้ขายแพงเขาขายถูกๆอีห่าจะเออจะเอาอย่างงู้นจะเอาอย่างนี้โอ้นู่นมึงก็ไปซื้อช็อปมึงค่ะของจริงไปเลยของดีไปเลยแล้วก็มือหนึ่งเจ็ดพันแปดพันเก้าพันหมื่นหนึ่งคนบางคนเขาก็นิยมของมือสองครับ
กางเกงยีนตัวละ10บาทอย่างเงี้ยยี่สิบอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังไปก่อนที่เขาจะปิดตลาดเงียบมากเลยอ่ะไม่มีคนติดโควิดด้วยไงแม่ใช่ติดเยอะใช่มันเป็นคัสเตอร์ตอนที่ของสระแก้วด้วยไงก็ต้องปิดไปเลยแล้วก็ไหนจะข้ามชายแดนอีกอะไรอีกก็ปิดข้ามไม่ได้แล้วข้ามไม่ได้เขาปิดด่านก็ใช่ไงปิดด่านเดี๋ยววันไหนด่านเปิดแม่จะพาโอมไปแต่แม่ขออย่างนึงให้โอมทำตามที่แม่สั่งอย่างเดียวคือแต่งหญิงเข้าไปไม่ทำให้อะไรอย่างนั้นจริงไม่แม่อยากให้โอมใส่กางเกงยีนสั้นแล้วก็ใส่เสื้อเกาะอกเกาะอกเลยแล้วก็ใส่เสื้อหนังแล้วรองเท้าบูทสูงเท่าไหร่ดีรองเท้าบูทสัก7นิ้วโอ้โหให้โอมเดินเข้าไปผ่านแดนครับกูว่ามึงโดนตีตั้งแต่ด่านไทยแล้วนะเพราะด่านที่นู่นเขาไม่ทำร้ายมึงหรอกเขาก็จะยิ้มแล้วก็ชอบใจขอถ่ายรูปแล้วก็เวลคัมแล้วเวลคัมแล้วแม่ก็จะพาโอมไปพักแถวๆนั้นแถวไหนปอยเป็ดรีสอร์ทเอ๊ะไปลงเกลือทำไมต้องเข้าไปถึงปอยเป็ดเลยมันก็ไปเที่ยวดูนครวัดนครธงอ๋อนครธงกันเที่ยวตอนเช้าแล้วตอนกลางคืนล่ะตอนกลางคืนก็นอนพักที่นั่นหรอที่ไหนอะที่นั่นอะอะไรนะที่นั่นอะที่ไหนก็เดี๋ยวนี้มีให้เลือกหรอมีถ้าแบบว่ามีอะไรบ้างอะชื่อถึงด่านมาปุ๊บเลี้ยวขวาเลยก็เจออะไรมันม่อนนะอะไรมันม่อนนะอะไรนะอะไรมันชินามอนเหรอชินามอนหรืออัลมอนไม่รู้ดิแต่รู้ลึกเขาเป็นโรงแรมอีนี่มึงก็คิดแต่เรื่องเร็วๆอะไรยังไม่ได้คิดเลยแล้วก็บอกว่าโรงแรมก็เป็นที่พักลูกสาวกูก็นอนที่นั่นแม่ไปสวยๆอย่างหนูเนี่ยแต่ไม่ใช่ที่นี่นะที่ไหนฮะที่อเมริกาที่อเมริกาเนาะหรือจะไปลำลูกกาลำลูกกาก็ได้มีไม่ล่ะถ้ามีก็จะไปเออไปไม่เอาพักไปกันก่อนคุณแม่วันนั้นเจอนักร้องท่านหนึ่งฮะคุณแม่นั่นแหละครับไปอยู่ที่อีกที่อีกแถวนั้นแหละคุณแม่ดิฉันไปนอนหลับอยู่คุณแม่ไปนอนหลับอยู่อ๋อคุณแม่ก็เป็นนักร้องนอนหลับอยู่ไปนอนหลับหน้าสถานบันเทิงนะคะอย่าไปเอ่ยชื่อแม่พูดชื่อได้หรอเดี๋ยวละเป็นนักร้องนะเป็นนักร้องไม่นอนหลับอยู่เป็นนักร้องด้วยเป็นนักร้องที่คนรู้จักด้วยที่ไหนรู้ไหมโอ้อย่าไปเอ่ยชื่อเพราะถ้าคนรู้จักหมดเลยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมฝากไปด้วยนะคะสินค้าขายดีแล้วนะคะสำหรับมาเซล่านะคะเสริมภูมิใครที่ยังไม่ได้ฉีดหรือใครที่กำลังจะไปฉีดวัคซีนนะคะทานตัวนี้เสริมไปเลยนะคุณผู้ชมนะฮะมันช่วยจริงๆเพราะว่ามันสกัดจากส้มสีเลือดนะฮะนำเข้าจากอิตาลีตัวนี้เสริมภูมิจริงๆนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้ครับมาเซล่าคอลลาเจนนะครับ1แถม1ราคา590บาทนะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะได้เป็นโปรจุกๆเราก็จัดให้เลยครับจ่าย3ได้ถึง7นะฮะซื้อ3แถม4แบบนี้ราคาเดิม 4,000 กว่าบาทไม่ขายนะฮะเราเหลือราคาพิเศษเพียง 1,770 บาทเท่านั้นนะครับสนใจรีบนะฮะโทรได้เลยครับ0882896266นะครับหรือว่าที่ LINE @marcella.collagen Facebook ที่ marcella.collagen และมาจากรายการเราย้ำนะครับที่นี่ที่เดียวส่งฟรีทุกออเดอร์จ้าพักกันสักครู่นึงก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ